สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกมโซ่ The Wheel Game อีกครั้งนะครับกับยอดนักสืบตัวดำมิสเตอร์ทรัลตอนแรกก็คือตามหลักคลิปนี้นี่มันจะเสร็จนานแล้วแต่ผมไปติดปัญหาอยู่ส่วนหนึ่งครับเอาไว้ผมไปถึงแล้วผมจะบอกผมติดปัญหาที่ส่วนไหนนะครับเล่นเอากูเครียดเลยอะบอกตรงๆอะแล้วใครมาโดนย่างไฟวะเนี่ยได้ข่าวว่าเข้ามาแล้วไม่มีอะไรนะเนี่ยไม่ต้องไขครับผมไขแล้วมันไม่มีอะไรผมลองมาไขแล้วเดี๋ยวผมไม่ลื้อของไหนแล้วไม่ต้องหรอกมั้งลุยกันเลยครับลุยกันเลยเดี๋ยวเสียเวลาชะนี้ชะไรโอเคก็ไหว้ครูกันนะครับนี่ผมจำได้ว่ามันต้องมีใครออกมาสิไม่คิดไปเองเฮียวีโกโอ้โหตกใจเฮียวีโกอยู่นั่นโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮียวีโกเฮียวีโกมึงมาเลด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 เข้าใจไหมมึงมาเลดยาซะหน่อยโอ้ฟินดูงับหัวงับตรงนี้ระเบิดตรงนู้นโอ้ยชีวิตโอ้ยไม่ฟิกล็อกหรอกครับผมห้องพวกนี้มันไม่ค่อยมีอะไรผมจะบอกไว้เลยผมจะตะลุยด้วยความโหดไลฟ์ซาดิสผมมองตรงพาร์ทนี้เล่นเอาผมเครียดเลยจะมีอยู่ช่วงนึงครับผมเครียดเลยทีเดียวเลยครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้เฮ้ยอันนี้เรามาแก้แค้นอุ้ยตกใจชายที่โดนจับอยู่นี้คือน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับอดีตของเรานะครับคือมีชื่อว่าเจนนิงส์นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเราทางใดนะครับก็คือเป็นคนที่เราต้องได้รับภารกิจเพื่อช่วยเหลือเป็นคนที่2หลังจากเราช่วยอาร์เมนดาไปแล้วในพาร์ทที่ว่าอาร์เมนดาโดนจับตัวไปหรือโดนมูตุยนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ลืมอีกแล้วครับไม่รู้เป็นไรครับเวลาเล่นไปสักพักลืมว่าเราต้องไปช่วยใครเพิ่งมาจำได้ตอนจะช่วยเนี่ยแหละก็ยังดีนะว่ายังจำได้อยู่เลยลุยกันต่อนะครับกล้องนี้นะครับมันคือจะใช้แทนไฟแช็กนั่นเองถ้าคุณถามว่าเอ้ยพี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูแต่ผมบอกได้เลยว่าชิงบอกตรงเลยครับโอ้โหช่างภาพมือหนึ่งชิงโอ้ยอารมณ์เหมือนเล่นเกมฟาสต์ฟิล์มโอ้ยจะบอกว่าโคตรไม่เวิร์คเห็นไม่ชัดยังไม่พอนะเสือกเบอร์ด้วยทำผมตาลายก็ยังว่ามันจะมีไว้ทำไมนี่ก็มีของให้เก็บไหมอย่างนี้ไปเราลุยด้วยความเร็วโอ้ตกใจมากิดมาเล่าก่อนก็ตกใจนึกว่าหัวคนจริงๆเป็นหัวหุ่นนะไม่รู้แดงๆเนี่ยไฟคือไฟคิดมัดป่ะลุยกันต่อเลยครับกับยอดนักสืบตัวดำนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่ท้าทายใช่ย่อยนะถ้าเกิดตามหลักมันจะเสร็จนานแล้วพาร์ทนี้ผมบอกเลยตั้งแต่ต้นคลิปแต่มันติดปัญหาอยู่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมติดอยู่ตั้งกี่นาทีวะอยู่ครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่ผ่านสักทีอ่ะเอาจนแบบแคทเกมด้วยอารมณ์แบบล้าๆจนแบบเครียดอ่ะเราแบบโอ้ what the fuck อะไรอย่างเงี้ยโอ้เล่นเอาเครียดกันเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็มาผักหมูอีกไอหมูลูกหมู3ตัว4ตัวนี่จะอะไรก็ว่ามาจะหมัดจะมวยจะไฟเปล่าจะไฟกันเลยหรือเปล่า yes sir เฮ้ยดูพาร์ทนี้ด้วยความแค้นของจริงเลยวันนี้จะกลับพาร์ทนี้จะแก้แค้นให้มันผ่านเพราะว่าแคสไปครั้งก่อนไม่ผ่านจะหมัดจะมวยอะไรก็ว่ามาเลยนะครับจะไฟอะไรก็ว่ามาผมจะเล่นด้วยความโปรเฟสนะคุณจะดูโอ้โหเฮ้ยพี่โปรเฟสจังเลยพี่แบบเล่นแบบเซนมากจริงๆกูเล่นมาแล้วรอบนึงครับจะบอกแล้วกูไม่ผ่านมาเลยมามึงอ่ะมาเลยมา Hey Zio Hey What's upมานั่งดูมันวิ่งชนอันนี้นะฮะมันคานุเฟ้ยแล้วมันก็ตายซะโอ้สำรวจตัวมันก็สำรวจยากเหลือเกินอ
เปล่าบัคไลเยียร์หรือเปล่าไม่รู้เว้ยดูกันต่อเลยดีกว่าเพราะเราต้องไปคนถึง3คนด้วยกันนะฮะกูอยู่นี่กูอยู่นี่มึงจะไปไหนกูโอ้ผ่านไปเฮ้ยชิบหายเฮ้ยกูมีหมัดนะเว้ยกูมีหมัดนะเว้ยบัวขาวปอปามุกอะไรวะมีช่องเว้นรีบฉีดยาก่อนรีบฉีดยาก่อนเดี๋ยวตายโอ้ยรู้สึกไม่ได้เล่นนานรู้สึกการไฟของเราอ่อนลงเยอะไปเสิร์ชดูเราไปเสิร์ชดูเราไปเสิร์ชไอตัวนั้นว่ามันจะยังไงของมันแน่ผมเสิร์ชไอตัวนี้ไม่ได้ผมคิดเองป่ะช่างเถอะไม่ได้ก็ไม่ได้วะยืนทำเตี๋ยอะไร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 ยืนเข้าไปยืนเข้าไปเฮ้ยแกแค้นรังแคคนตาบอดรังแคคนตาบอดจริงๆคือไอ้หมอนี่มันตาบอดแล้วโดนจิ้มตาอยู่งานนี้ไม่มีคำว่าปลานี่มีแต่คำว่าซาดิสลูกเดียวนะครับเราจะไปซื้อของกันนิดนึงออยเหยียบกูยังจะเหยียบกระจกอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยตอนนี้อารมณ์แค้นที่ความแค้นนะความแค้นล้วนๆเลยตอนนี้นี่เดี๋ยวถึงจุดที่ว่าผมแค้นนี่เดี๋ยวคุณจะรู้ว่ามันรู้สึกยังไงขอรวบรัดตัดตอนนะพาร์ทนี้ขอฮาร์ดคอร์นิดนึงนะเป็นพาร์ทที่แบบระบายอารมณ์นิดนึงแหมฮาร์ดคอร์เหลือเกินแหมเล่นกูยากเหลือเกินนี่เห็นกูตัวดำยังรู้สึกตัวดำสมองสุดแสนฉลาดรอบนี้กูเตรียมพร้อมมาดีเลยกูเตรียมพร้อมเข้าอาเซียนเนี่ยตรงนี้เลยที่ผมผ่านไม่ได้รอบก่อนนั่งไขปริศนาอยู่นานรอบนี้ผมพร้อมแล้วผมเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเตรียมใช้เวลาไปถึง30นาทีด้วยกันกว่าจะเตรียมพร้อมเนี่ยมึงมาเลยว่าเจนนิ่งนี่คือเจนนิ่งนะคนที่เกี่ยวกับอดีตของเราจังหวัดจมูกอะไรก็ว่ามารู้สึกเจนนิ่งจะทำผิดข้อหาขโมยง้อหรือยังไงล่ะผมไม่แน่ใจเหมือนเกี่ยวกับว่ามันทำอะไรเกี่ยวกับความผิดบางอย่างนะครับมาดูซิว่ามันทำความผิดแนวไหนนะครับแม่จะหมัดจะมวยจะไฟหรือจะไฟจะหมูจะจ่าจะพุ่มกลับจะคนรถจะเตี่ยใครก็ว่ามาเลิกไปเลยผมพร้อมจะสู้แล้วรอบนี้มึงไม่ได้กินกูหรอกจิ๊กซอรอบก่อนกูสติไม่ดีกูมาแบบไม่พร้อมรอบนี้กูพร้อมเข้าอาเซียนมึงอย่าคิดว่าจะกินกูง่ายรอบนี้กูมาพร้อมไอ้เมทัลไฟเกียร์นี่มาเลยมาเกียร์ไฟเนี่ยมาเกียร์ไฟการแข่งเกียร์ไฟมาเจนนิ่งมึงต้องลองเลยนะรอบนี้มึงรอดแน่นอนอ่ะกูรับประกันเลยรอบนี้กูเตรียมตัวมาดีเนี่ยละตรงนี้เอาที่ผมติดโหโคตรเสียลมอ่ะกว่าจะนั่งไขปริศนาอยู่นานต้องนานเนี่ยคุณเห็นอย่างนู้นว่าง่ายนะผมนั่งไขตั้งนานนะนี่ที่ผมแบบเทพเนี่ยมาใส่ปุ๊บไม่มีผ้าดีอะไรนะคือผมเล่น3เล่นอยู่ครึ่งชั่วโมงอะตรงเนี้ยเล่นจนแบบว่าโอ้ยเอาแบบว่าย่าป่วยอะย่าผู้ใหญ่ป่วยเลยอะเนี่ยไม่ต้องกดดันกูเจนนี่ไม่ต้องร้องด้วยไม่ต้องด่ากูด้วยไอ้นี่กูมาช่วยแท้ไม่ด่ากูเฉยเลยเนี่ยด้วยความโปรนะโปรเฟสเตรียมมาพร้อมมารอบนี้จะหมัดจะมวยจะหมูจะจ่าอะไรก็ว่ามาเดี๋ยวอันนี้ผิดต้องเป็นอย่างนี้ขนาดว่าผมเตรียมมาพร้อมนะมันยังเสือกเร็วกดดันนะคิดเอาแล้วกันมาเดี๋ยวให้เวลาผมคิดนิดนึงนะใจเย็นไม่ต้องกดดันกูเนี่ยแปลว่าใกล้ถึงละอ
เดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอดแน่นอนมึงรอดแน่นอนรอบเนี้ยนี่กูจะไขปริศนาได้มึงรู้ไหมกูใช้เวลาเท่าไหร่แม่งไอ้หลงมาซับอี้ไม่ทำมึงตายดีสัตว์เอ้ยเจนนิ่งเฮ้ยกูช่วยมึงเกือบชั่วโมงอ่ะกูจะช่วยมึงได้รอบนี้กูเตรียมตัวมาพร้อมที่เฉยนะเนี่ยคริสนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยแทบซาลาบูบิชโอ้โหใจเย็นไว้เจนนิ่งเราแต่กำลังช็อกพ่อมึงสิกูกำลังโดนหันมึงเห็นเลยกูโดนหันจริงๆกูโดนหันเศษ8รอบแล้วตั้งแต่ครั้งก่อนที่มึงแคสขอโทษด้วยตอนนั้นผมยังไม่พร้อมอ่ะอาเซียนมาเร็วไปอ่ะเฮ้ยมึงบ้าไปแล้วกูจะบอกมึงให้ตายซะเฮ้ยภาคในฮาร์ดคอร์จริงกูเนี่ยเกี่ยวอะไรกับพ่อพงเขาอะไรเนี่ยกูไม่ทันเลยแปลมั่วมากเลยเฮ้ยไม่มึงอ่ะออกไปมึงอ่ะเอาไปตีเลยแทบทุกอย่างเนี่ยฉันต้องทำมึงต้องทำเหรอทำลายคนสองคนเพื่อปกป้องทางชีวิตของตัวเองเนี่ยนะเหมือนว่ามันทำเพื่อช่วยตัวเองแล้วทำให้คนสองคนต้องตายนะครับไอ้เจนนิงเท่าที่อ่านดูนะคุณรู้ไหมครับตอนนี้กูไม่ได้ตายเว้ยบุกิแมนบุกิแมนน่าจะเป็นฝันร้ายเลยว่ากูนึกจะไฟกูซะแล้ววิ่งสวนกูเป็นนักสืบขี้กลัวมากเลยนะเฮ้ยโอ้จังหวัดจะมวยอะไรก็ว่ามาเลยมาไฟจิ๊กซอเน็กต่อไปขอบอกตามตรงนะครับเฮ้ยพาร์ทนี้ผมเหนื่อยมากพาร์ทนี้ขอแค่นี้เลยเอาช่วยเจนนิ่งได้ผมก็ดีใจแล้วเนี่ยไม่รู้จะยังไงกับมันเนี่ยเอาไว้เจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับแม่ว่าครั้งต่อไปว่ายอดนักสืบตัวดำจะพบกับการช่วยเหลือใครอีกครั้งเราช่วยคนไป2คนเลยครับก็คืออแมนด้ากับเจนนิ่งนะครับเราไปดูกันต่อไปว่าต่อไปเราต้องช่วยใครกับยอดนักสืบตัวดำมิสเตอร์ทรัมป์สายันสวัสดีครับ